สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Discord นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับลบเจ้าห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือห้อง Discord ที่เราเป็นเจ้าของนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่แอป Discord บนมือถือของเพื่อนๆก่อนนะครับผมจากนั้นให้กดไปที่เมนูขีด3อันมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้ไปที่ห้อง Discord ของตัวเองนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะลบออกถ้าเกิดของใครมันเป็นแบบนี้อยู่ก็กดที่ขีด3อันนะครับให้มันเปิดเมนูขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปดูตรงชื่อห้องนะครับให้กดไปที่เมนูจุดๆๆ3อันตรงนี้ได้เลยจากนั้นให้กดไปที่เมนู setting นะครับหรือที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้1ทีและก็ให้สังเกตตรงเมนูจุดๆๆ3อันตรงมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับจิ้มลงไปได้เลยแล้วมันจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาว่า delete server นะครับให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยครับผมและเขาก็จะถามนะครับว่าต้องการลบจริงหรือไม่ก็ให้กดไปที่ปุ่ม delete 1ทีครับผมในส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็กดกากบาทปิดไปได้เลยและลองสังเกตดูนะครับเจ้าห้อง Discord หรือเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนๆก็กลับไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ